แปลกต่างแดนโอ้โหแซนด์วิชไข่ดาวเมนูอร่อยทำขายได้ทุกทำเลใครที่อยากขายอาหารตอนเช้าโดยเฉพาะแซนด์วิชแต่คิดว่าทำยากต้องลองเปลี่ยนความคิดใหม่นี่คือแซนด์วิชไข่ดาวที่ทำง่ายและน่าสนใจมากวิธีการง่ายๆคือนำขนมปัง2แผ่นตัดตรงกลางออกเป็นสี่เหลี่ยมให้เหลือขอบไว้จากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปตามด้วยผักต่างๆที่หั่นแล้วเช่นแครอทหอมผักชีเป็นต้นนำขนมปังส่วนที่ตัดออกมาวางทับลงไปจากนั้นพลิกกลับอีกด้านจะได้แซนด์วิชไข่ดาวที่หน้าตาน่ากินมากนำมาตัดเป็น2ส่วนจัดใส่แพ็คเกจสวยๆเพิ่มมูลค่าการขายได้อย่างดีถือเป็นความลงตัวโดยขั้นตอนทำง่ายๆใช้อุปกรณ์ไม่มากถ้าใครสนใจอยากสร้างอาชีพก็ถือว่าโอเคเลยค่ะไอเดียดีๆแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ